นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนทำไมอาหารของเพื่อนน่าอร่อยกว่าเช้าวันหนึ่งในห้องเรียนอนุบาลร่าเริงของหูยาววันนี้คุณครูให้ทุกคนเอาอาหารจากบ้านมากินด้วยกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวนุ่มเห็นอาหารในกล่องของเพื่อนๆน่ากินไปหมดทุกอย่างจะสนุกแค่ไหนรับฟังกันเลยครับทุกคนกำลังกินอาหารในกล่องของตัวเองกันอย่างอเด็ดอร่อยแต่ตัวนุ่มหันไปเห็นอาหารในกล่องของเพื่อนแล้วคิดว่าโหโหน่าอร่อยกว่าของตัวนุ่มทุกอย่างเลยตัวนุ่มจึงไปขอเพื่อนๆกินบ้าง3สีกำลังกินปลาอะไรน่ะน่ากินจังเมียว3สีมีปลาทอดนะตัวนุ่มอยากลองกินไหมล่ะแต่ว่า3สีจะให้ตัวนุ่มลองชิมดูนิดเดียวนะแล้วของตัวนุ่มมีอะไรมากินล่ะตัวนุ่มมีถั่วหลายอย่างเลย3สีเอาถั่วของตัวนุ่มไหมแต่ตัวนุ่มขอปลาของ3สีนิดนึงนะเมียวเมียวหรอก3สีเป็นแมวนะไม่กินถั่วตัวนุ่มจะเอาปลาทอดของ3สีเยอะไปแล้วนะเมียวในแก้มอ่ะตัวนุ่มก็ยังมีถั่วของตัวนุ่มอยู่เลยไม่ใช่เหรอเมียวตัวนุ่มอ่ะเก็บของกินไว้ที่แก้มได้นะเมื่อได้กินปลาทอดจาก3สีแล้วตัวนุ่มก็หันมาเห็นผักหลากสีของหูยาวที่ดูน่ากินหูยาวเอาอะไรมากินบ้างมีแตงกวาแครอทแล้วก็ถั่วฝักยาวสีสวยไหมแม่ของหูยาวปลูกผักพวกนี้เองเลยนะสะอาดปลอดภัยไร้สารโหผักพวกนี้สีสวยน่ากินมากๆเลยตัวนุ่มขอลองหน่อยนะแต่ตัวนุ่มมีอาหารเต็มแก้มแล้วนะเอาถั่วฝักยาวชิ้นเล็กๆไหมอ่ะแม่หูยาวหั่นไว้ให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยตัวนุ่มเอาแครอทดีกว่าสีส้มสดใสน่ากินมากเลยโหตัวนุ่มยังใส่แครอทเข้าไปอีกระวังจะสำลักนะทำไมตัวนุ่มไม่กินเข้าไปเลยล่ะตัวนุ่มกินถั่วของตัวเองไปแล้วไงถึงอาหารจะเต็มปากตัวนุ่มแล้วตัวนุ่มเงยหน้ามาเห็นกล่องอาหารของแจ้เป็นสีเขียวสีแดงสวยงามมากแจ้เอาอะไรมากินน่ะฉันมีพริกเผ็ดนั่นแม่เราปลูกเองเลยนะไม่อยากให้ตัวนุ่มกินใช่ไหมล่ะเลยบอกว่าเผ็ดน่ะไม่มันเผ็ดจริงๆนะพริกมันเผ็ดจริงๆตัวนุ่มเผ็ดนะตัวนุ่มเมียวตัวนุ่มไม่ฟังเพื่อนสีเขียวสีแดงของพริกน่ากินมากกลิ่นก็หอมมากด้วยตัวนุ่มจึงหยิบพริกเข้าปากยานะตัวนุ่มพวกเราบอกตัวนุ่มแล้วว่าอย่ากินพริก ดูสิตัวนุ่มพ่นอาหารออกมาเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยหัวก็ไม่ได้กินปลาก็ไม่ได้กินแล้วยังผักของหูยาวอีกเลอะเทอะไปหมดโอ้ยพริกเผ็ดมากเลยก็พวกเราเตือนแล้วตัวนุ่มก็ไม่ฟังแล้วจะเอาอาหารไปเก็บไว้เต็มแก้มอะไรขนาดนั้นล่ะเลอะเทอะขนาดนี้แล้วใครจะเช็ดเนี่ยก
ก็ตัวนุ่มไงล่ะเดี๋ยวหูยาวไปเอาถังน้ำมาให้เดี๋ยวเราสองคนจะไปเอาผ้ามาให้นะตัวนุ่มโดนพริกเผ็ดๆแล้วตัวนุ่มยังต้องเช็ดเองอีกหรอใช่ตัวนุ่มทำเลอะเองตัวนุ่มก็ต้องเช็ดเองให้คนอื่นทำให้ไม่ได้นะอ้าวหูยาวเอาถังน้ำมาให้แล้วตัวนุ่มนี่ผ้าจ้ะเมียวแกเอาผ้ามาให้อีกผืนแล้วก็ได้ก็ได้ต่อไปตัวนุ่มจะไม่เอาอาหารมาใส่ไว้ในแก้มเยอะขนาดนี้อีกแล้วถ้าเรามีของกินและอาหารของเราพอแล้วเด็กๆไม่ควรไปเอาของกินของเพื่อนๆมาอีกนะครับและเมื่อมีของกินอยู่ในปากแล้วก็ควรเคี้ยวและกลืนให้เรียบร้อยก่อนทำอย่างอื่นนะครับไม่งั้นอาจสำลักได้แต่ยังไงก็ต้องชื่นชมตัวนุ่มที่มีความรับผิดชอบทำความสะอาดที่ตัวเองทำเลอะเทอะไว้ทำเลอะเองก็ต้องเช็ดทำความสะอาดเองนะครับ